อริสเชมีคนรับจากมูลนิธิคิดว่าเลี้ยงเป็นลูกไม่ใช่อย่างที่คิดถูกทำร้ายจากคนที่ขอไปเลี้ยงคิดว่าเอาไปเป็นลูกไม่ใช่อย่างที่คิดแม้ตอนนี้จะสืบหาจนรู้แล้วว่าพ่อของตัวเองเป็นชาวต่างชาติอยู่ที่ไหนกว่า50ปีที่รอคอยของมอริสเคได้คุยกับพ่อที่แท้จริงครั้งแรกในชีวิตหลังตามหามานานทั้งยังสุดดีใจที่ได้ใช้นามสกุลพ่อผู้ให้กำเนิดแล้วโดยมอริสเชยังเผยเรื่องราววัยเด็กที่ถูกกระทำหลังมีคนขอตัวเองจากมูลนิธิไปเลี้ยงคิดว่าเอาไปเป็นลูกแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดโดยเจ้าตัวเผยขณะมาร่วมเป็นกูรูในรายการรู้ไหมใครโสดซึ่งน้องมะนาวหญิงสาวชีวิตสุดรันทดที่ไร้พ่อแม่เลี้ยงดูอยู่กับคุณยายมีชีวิตที่คล้ายกับตัวเองที่ไม่มีพ่อแม่เหมือนกันซึ่งมอริสเคย้อนเรื่องราวว่าตอน3ขวบแม่ไม่สามารถเลี้ยงเราได้เอาเราไปให้มูลนิธิช่วยเหลือเด็กลูกครึ่งอเมริกันไทยจากนั้นมีคนที่มาเห็นแล้วมาขอไปเลี้ยงเราเข้าใจว่าให้เราไปเป็นลูกแต่จากการกระทำทั้งหมดเขาเอาเราไปเป็นคนใช้ประจำบ้านอีกอย่างด้วยความที่เราแปลกประหลาดกว่าคนอื่นเพราะเราดำหัวหยิกเราจะโดนอะไรทุกอย่างเข้ามาที่ตัวเราตลอดเวลาและเราโดนทำร้ายร่างกายตลอดเราอยากหลุดพ้นอยากไปอยู่ในที่ดีกว่านี้แล้วมีครอบครัวฉันอยากมีครอบครัวที่ฉันต้องดูแลรับผิดชอบครอบครัวฉันสิ่งที่ทำให้มีกำลังใจคือเราต้องให้กำลังใจตัวเองขอบคุณที่มารู้ไหมใครโสด